สวัสดีครับฟูจิครับเพื่อนๆเราใส่หน้ากากกันอยู่แล้วทำไมยังติดใส่หน้ากากกันแล้วเราไปในที่ชุมนุมที่มีคนอยู่เยอะๆก็เลยไปค้นข้อมูลการทดลองของประเทศญี่ปุ่นมาให้เพื่อนๆดูที่ญี่ปุ่นก็เป็นอย่างนี้แต่ทำไมยังติดอยู่ใส่หน้ากากแล้วมีผลหรือไม่มีผลวันนี้มีผลวิจัยมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแล้วก็มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตทางทีวีมันเป็นยังไงมาดูกันเลยคนนี้คือผู้ว่าโคอิเกะนะครับผู้ว่าญี่ปุ่นโตเกียวนะครับได้เปิดเผยออกมาว่าคนวัยรุ่นได้เดินแถวชิบูย่าก็มีการถามสอบถามกันทุกคนก็บอกว่าหลายคนบอกว่าใส่หน้ากากไปไม่เป็นไรมีคนบอกมาแบบนี้แต่การที่ติดโควิดเนี่ยนะฮะมันเป็นเหตุผลอย่างนึงต้องระวังเรื่องการใส่หน้ากากคนวัยรุ่นบอกว่าการใส่หน้ากากกันแล้วทำให้ไม่เป็นไร1/3บอกมาแต่ความคิดนี้มันเป็นความคิดที่กลับกันเลยนี่คือที่แห่งนึงที่เกิดจริงนะฮะนี่คือสถานที่บริษัทออฟฟิศแห่งหนึ่งเป็นบริษัทแนะนำบ้านบริษัทฮูโดซังตอนนี้ก็มีแผ่นกั้นอยู่เป็นอะคริลิกแล้วก็เปิดหน้าต่างด้วยทุกคนใส่หน้ากากหมดเลยด้านซ้ายนี่ก็คือพนักงานด้านขวาคือลูกค้าแล้วทำไมถึงติดนะฮะทบทวนใหม่คือใส่หน้ากากกันทุกคนแต่ก็ยังติดเพราะอะไรแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขป้องกันกันยังไงทำให้เกิดคลัสเตอร์นะฮะนี่คือนักวิจัยอาจารย์อยู่ในที่เดียวกันในเวลาเดียวกันถึงแม้จะมีแผ่นอะคริลิกเราอยู่ตรงข้ามแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะสูดละอองเข้าไปได้เรียกว่าแอร์โลโซไวรัสที่นะครับปิวไปตามอากาศจะเข้ามาในจมูกและปากกลายเป็นแบบละอองหน้ากากมันป้องกันละอองพวกนี้ไม่ได้เหรอถ้าเราใส่หน้ากากแบบนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะป้องกันได้หมดนะวันนี้ก็เลยมีผลทดลองกันเลยหน้ากากแบบไหนที่จะเป็นประโยชน์มีหน้ากากที่เป็นนูโนก็คือเป็นหน้ากากผ้าผ้าแบบนี้นะผ้านี่หน้ากากผ้านะครับนี่ก็คืออุเรตันอุเรตันแบบไหนก็คือพวกฟองน้ำแบบนี้นะฮะฟองน้ำแบบนี้ตอนนี้ก็คือหน้ากากทางการแพทย์นะฮะทางการแพทย์แบบนี้นะที่เราใช้กันอยู่อันที่4เป็นหน้ากาก N95 เอาหน้ากาก4อย่างมาใช้ทดลองกันนี่ก็คือผู้วิจัยนะนักวิจัยให้ใส่หน้ากากตามธรรมดาแบบทุกวันดูว่าในอากาศจะมีละอองเข้ามาในหน้ากากได้เยอะขนาดไหนตรวจมาดูใส่เข้าไปข้างในนี่คือหน้ากากอุเรตันก็คือพวกนะฮะพวกฟองน้ำพวกนี้นะฮะมันจะมีผลขนาดไหน 94.24 รั่วนะไม่ได้หมายถึงว่าป้องกันได้94-97นะฮะแต่ว่ารั่วถึง 97.24% นั่นหมายถึงว่าใช้ได้แค่ 3% เท่านั้นเหรอแล้วมาดูหน้ากากที่เป็นหน้ากากทางการแพทย์แบบนี้นะฮะหน้ากากทางการแพทย์แบบนี้จะเป็นไง 96.60 รั่วอันนี้ก็ไม่มีความหมายเหรอรั่ว 96% เลยเหรอถ้าเป็นอย่างงั้นไม่มีแล้วใส่เพื่ออะไรล่ะเดี๋ยวดูคำตอบเพื่อนๆมาดูหน้ากากผ้ารั่ว 48% หน้ากากอุเรตันก็คือพวกนี้นะฮะฟองน้ำเนี่ยนะฮะรั่ว 97.24 และหน้ากากทางการแพทย์รั่ว 96.60% และที่มันดีที่สุดคือ N95 นะครับรั่ว 17.14 คนที่ใช้เยอะที่สุดคือตัวนี้ใช่ไหมฮะถือว่าเยอะนะคนที่ใช้อะไรเยอะคือหน้ากากทางการแพทย์เยอะก็รั่วเยอะแล้วเราจะป้องกันกันยังไงมาดูกันเรามาตรวจรอบที่2เกิดอะไรขึ้นรั่วจากเมื่อสักครู่นี้รั่ว96กลายเป็นรั่ว 16.38นั่นหมายถึงอะไรครับมันดีขึ้นถึง 80% เลยความลับคืออะไรคำตอบคือวิธีการใส่หน้ากากท่านบอกนะครับว่าหน้ากากเนี่ยของเราเนี่ยทางการแพทย์อ่ะประมาณเกือบ 100% ใช้ได้ดีอยู่แล้วแต่วิธีการใส่หน้ากากเนี่ยคือสิ่งสำคัญเราใส่หน้ากากกันไม่ถูกต้องทำให้เกิดอะไรขึ้นวิธีการที่จะไม่ให้อากาศเนี่ยเวลาเราหายใจแล้วมันรั่วเข้าไปละอองไวรัสรั่วเข้าไปในจมูกของเราเนี่ยก่อนอื่นคุณจะต้องวัดให้ได้ให้มันเนียบกับหน้าให้มันแปะติดกับหน้าให้ได้อย่าให้มันย่นดึงเข้าไปติดเข้าไปให้มันติดกับผิวหน้าให้ได้ให้เยอะที่สุดพอท่านอาจารย์ช่วยติดให้รู้สึกว่าเออทำไมหายใจยากขึ้นหน่อยนึงนั่นแหละครับทำให้รู้สึกว่าใช่เลยครับวิธีการป้องกันหน้ากากเนี่ยแหละฟิลเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่อะโอเคแล้วเวลาเราหายใจออกรั่วขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปเนี่ยทำไมผมต้องให้เพื่อนๆได้เห็นตรงนี้เพราะว่าวิธีการใส่หน้ากากของเราใส่ไปแล้วเราใส่ไปจินตนาการดูครับแล้วทำให้จมูกเนี่ยมันรั่วอยู่ตลอดเวลาพอมันรั่วปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆเวลาไปในที่ต่างๆเนี่ยแล้วมันเกิดรั่วแบบนี้แล้วบางทีพูดไปมันตกไปเงี้ยมันทำให้เราติดเหมือนเดิมเหมือนเราไม่ใส่เลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเพราะเราไม่รู้วิธีการใส่หน้ากากอย่างถูกต้องใส่เหมือนไม่ใส่ที่ผ่านมาเรานึกว่าเราใส่ไปแล้วไม่เป็นไรถ้าเราใส่ไม่ถูกวิธีนี่มีปัญหาแล้วเราเหมือนกับไม่ได้ใส่อ่ะผมถึงต้องเอาผลวิจัยหรือผลทดลองเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองถ้าผมบอกเฉยๆไม่มีเหตุผลไม่มีผลทดลองไม่มีผลวิจัยเพื่อนๆได้เห็นจะเกิดอะไรขึ้นใส่หน้ากากให้ถูกวิธีบ๊ายบายสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาใน LINE นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่า @fujisaki ตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่า
ขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ